สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ในเมืองไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกครับครับพบกับเรา2คนในรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนครับครับผมซึ่งก็มีเรื่องราวสาระเช่นเคยครับของคนไทยทั้งในเมืองไทยและชาวคนไทยในต่างแดนครับนำเสนอกันเป็นประจำครับครับวันนี้เริ่มแรกนะครับไปที่ประเทศศรีลังกาก่อนครับวันนี้คุณพลเดชวรชัดนะครับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะครับเนื่องในโอกาสที่พระวัสกาเวมหินดาวันสามหานายกะเถโรนะครับเจ้าอาวาสวัดทีปะทุตามารามและวัดราชครูศรีสุภูติมหาวิหารนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหานายกะแห่งอมรปุระสัมพุทธมหานิกายแห่งศรีลังกาครับโดยพิธีจัดขึ้นที่วัดราชครูศรีสุภูติมหาวิหารครับโดยงานนี้นะครับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำความสัมพันธ์พิเศษระหว่างประเทศไทยกับวัดทั้งสองแห่งซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยนะครับได้พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายหลายครั้งแล้วครับและต่อไปนะครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับนาวาเอกอภิชาติปัญญากิติวัฒน์ผู้ช่วยทูตฐานเรือประจำกรุงจาการ์ตานะครับได้นำคณะนักสาวไทยปี2513คือน้องกิฟต์กิจกรหอพิจารณ์นะครับโอปอวรรัตน์วรรัตน์นิยมเดชนะครับรองอันดับหนึ่งและปุ้มศรีมาอรชรรองอันดับสองนะครับไปเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียนะครับในโอกาสเป็นทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวและทูตการค้าไปเยือนอินโดนีเซียนะครับในโอกาสนี้นาวาเอกจูดี้ลัสตินฮาร์ดี้ครับเป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักสาวไทยแล้วก็ได้มีโอกาสที่ชมสถานที่ต่างๆภายในกองบัญชาการกองทัพแห่งชาติสืบด้วยนะครับก็เป็นภารกิจการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักสาวไทยสาวไทยครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับรับชมช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์วรมาลีวันนี้นักผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติครับจากท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์นะครับคุณจักรชินบุตรชื่นอารมณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยครับที่เราได้มาถ่ายทำรายการกันที่แอฟริกาใต้นะครับอยากจะให้นะครับคุณจักรชินบุตรเนี่ยช่วยพูดถึงนะครับว่าไทยแอฟริกาใต้เรามีการค้าการขายนะครับลักษณะเราทำอะไรกันธุรกิจกันมาบ้างครับจริงแอฟริกาใต้คือประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาผมจริงแล้วทวีปนี้มีทั้งหมด53ประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับผมประชาชนทั้งหมดประมาณตอนนี้ก็ 1,100 ล้านคนก็ในส่วนของแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศที่เป็นหลักนะผมการค้าอะไรต่างๆธุรกิจสำคัญอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้นี้ครับผมซึ่งเรามองว่าประเทศแอฟริกาใต้เหมือนเป็นประเทศพี่ใหญ่ในกลุ่มทวีปแอฟริกาครับครับประชาชนและนั่นก็เป็นภาพกว้างๆนะครับแต่นี่เท่าโดยตรงกับประเทศไทยล่ะครับว่ามีธุรกิจค้าขายโดยตรงกับประเทศไทยนั้นเรามีธุรกิจอะไรกันบ้างครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องการค้าเนี่ยผมถือว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นโอกาสในการค้าของไทยเรานะครับผมถ้าเรามองเรามาทำความรู้จักแล้วเนี่ยเราถือว่าตลาดแอฟริกาใต้ถือเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เราสามารถขยายตลาดการค้าหรือสินค้าของไทยสู่ทางทวีปแอฟริกาครับผมมูลค่าการค้าตอนนี้ถ้ามองกันมา5ปีย้อนหลังเนี่ยไทยแอฟริกามีการค้ากันโดยที่ไทยเราได้ดุลการค้ามาโดยตลอดนะฮะค่าเฉลี่ยประมาณต่อปีประมาณ1,800 ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าจำนวนไม่น้อยนะครับผมซึ่งในการกลับกันเนี่ยแอฟริกาเองเนี่ยเขานำเข้าจากไทยเราเนี่ยมองย้อนหลัง5ปีกลับไปก็เหมือนกันคือดุลการค้าที่เขาเสียเปรียบดุลค้ากับเราก็ค่าเฉลี่ยประมาณปีละประมาณ970ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะเห็นว่าเราได้เปรียบดุลการค้าอยู่มากพอสมควรฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสทางการค้าที่ดีสำหรับนักธุรกิจของไทยเราที่สนใจตลาดครับนะผมก็อยากขอแนะนำนิดนึงว่าการทำการค้ากับแอฟริกาใต้เนี่ยต้องเรียกว่าต้องให้ความสำคัญ มีความตั้งใจที่จะทำครับผมมีการเรียกว่าติดตาม อย่าปล่อยให้ทิ้งเวลาคือต้อง follow up ต่อเนื่องครับกับสิ่งที่ติดต่อครับผมเพราะฉะนั้นคนที่มองถึงโอกาสธุรกิจเนี่ยอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะคิดไม่ถึงว่ามันมีโอกาสแบบนี้ในทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับถูกต้องเลยครับผมครับผมผมอยากแนะนำว่าอยากให้มาทำความรู้จักแอฟริกาให้มากแล้วจะรู้ว่านี่คือโอกาสทางการค้าของสินค้าไทยเราครับผมครับอันนี้ก็คือในเทปนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงในเรื่องของทาง
ธุรกิจนะครับเป็นภาพกว้างๆนะครับในเทปหน้าเนี่ยอยากจะนำคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของคนไทยบ้างนะครับว่าทุกวันนี้เองเนี่ยมาทำธุรกิจอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างในแอฟริกาใต้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนครับกับท่านอัครชุดที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์นะครับคุณจักรชินบุตรชื่นอารมณ์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมเราทำงานกันอยู่เสมอแต่เคยสังเกตไหมว่าบางคนทำงานแล้วประสบความสำเร็จแต่บางคนยิ่งทำงานยิ่งล้มเหลวทำอย่างไรจึงจะทำงานแล้วประสบความสำเร็จพระพุทธองค์บอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในการทำงานต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ4ประการ1ต้องมีใจรักคือรักในงานที่ทำ2ต้องภาคเพียรทำคือขยันทุกคืนทุกวันไม่เกียจคร้าน3ต้องมีจิตตะคือการทุ่มเทอุทิศตนให้กับงานนั้นอย่างดีที่สุด4ต้องมีวิมังสาคือใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้งจำกันง่ายๆใน4ข้อนี้ว่ามีใจรักภาคเพียรธรรมจดจำจ่อจิตวินิจวิจัยใครที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของนักทำงานมืออาชีพนี้ก็จะประสบความสำเร็จจนก่อเกิดภาวะที่เราเรียกกันว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก CIDESCO Excellent in Quality Excellent in Services ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสวัยปิดเมืองนะครับนักการทูตชนทางการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศที่กรมการกงสุลนะครับสวัสดีครับคุณสวัยสวัสดีครับดีครับท่านผู้ชมครับก็พบมามีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องปัญหาต่างๆที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่จบไม่จบสำหรับเรื่องปัญหาของคนไทยในต่างประเทศและในประเทศไทยด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยกับท่านผู้ชมนะฮะก็เรื่องคนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยครับครับภัยในการเดินทางไปต่างประเทศครับสำหรับคนที่ยังไม่เดินทางไปต่างประเทศนะครับครับครับก็พวกท่านที่อยู่ต่างประเทศนี่คงไม่มีปัญหาเพราะอยู่กันมานานแล้วปัญหาคือคนที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยแทบทุกคนก็อยากเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ไปเที่ยวครับทีนี้คนที่มีเงินก็ไม่มีปัญหาปัญหาคือคนที่ไม่มีเงินแต่ก็อยากไปครับอาจจะถูกชักชวนให้เดินทางไปนะครับไปเที่ยวฟรีแต่ของฟรีในโลกนี้ท่านลืมไปว่าอาจจะไม่มีนะครับอาจจะถูกชักจูงให้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่แอบแฝงคือช่วยเขาขนยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายนะครับหลายท่านคงยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้มีผู้หญิงไทยเนี่ยถูกจับกุมในต่างประเทศจำคุกอยู่400คน400คนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วเนี่ย33คน33คนนะครับส่วนที่เหลือตัวเลขได้ไหมว่าตัวเลขไหนที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ตัวเลขสูงสุดก็จีนนะครับร้อยกว่าคนรองลงมาก็มาเลเซียมาเลเซียก็ทราบนะครับโทษยาเสพติดคือประหารชีวิตอย่างเดียวครับไม่มีการไม่มีการหรือรอลงอาญาทุกอย่างคือเรียกไม่มีการปราณีก็ถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงสำหรับประเทศเขาทีนี้ก็รองลงมาก็อเมริกาใต้อาร์เจนตินาบราซิลเปรูโคลอมเบียนะครับก็จำนวนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับลักษณะส่วนใหญ่การล่อลวงหญิงชายที่ไปเนี่ยลักษณะเจ้าที่ทราบคือหนึ่งคือแบบรู้เห็นเป็นใจคือจงใจไปก็อันดับแรกส่วนหนึ่งครับเยอะไหมส่วนหนึ่งอันนั้นก็คือ
อาจจะรู้หรือรู้ท่านไม่ถึงการนะครับ คือมีชาวต่างชาติมาตีสนิทมาเป็นคู่รักครับเสร็จแล้วก็ใช้ให้คนยาเสพติดครับหรือบางคะบางรายแต่งงานไปแล้วครับแต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วก็อันนี้คิดว่าคงรู้แต่ว่าอาจจะไม่รู้ลึกซึ้งว่าจะต้องทำเป็นอาชีพอาจจะถูกสามีชักจูงไปทางอื่นคือว่าอาจจะคิดว่าแค่ทำอย่างอื่นขนเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะครับครับพวกที่สองก็คือชวนไปเที่ยวชวนไปเที่ยวให้ภรรยาชวนไปเที่ยวชวนเพื่อนไปเที่ยวแล้วก็พวกที่รู้จักกันรู้จักกันใหม่ๆยังไม่ถึงกันเป็นแฟนก็ชวนไปเที่ยวก็ถูกใช้คนยาเสพติดนะครับบางคนก็รู้แต่ว่าต้องการเงินมีปัญหาครอบครัวต้องการเงินนะครับต้องการเงินมาจุนเจือครอบครัวทีนี้ก็คิดว่าก็ถูกชักจูงว่าโทษไม่ร้ายแรงไม่มีปัญหาไม่น่าจะช่วยเหลือนะครับแต่ท่านคงไม่ทราบว่าพอท่านถูกจับเนี่ยพวกชักจูงท่านก็หายไปเลยไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พวกสุดท้ายก็คือประเทศที่4คนไทยซึ่งถูกเป็นเครื่องมือของคนต่างชาติมันชักจูงไทยด้วยกันเองครับก็มองหาคนที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไม่เขาไม่เล่าให้ฟังอาจจะว่าเป็นยาเสพติดหรือผิดกฎหมายว่าช่วยถือเครื่องสำอางอะไรเนี่ยนะครับครับแต่สุดท้ายก็คือเป็นยาเสพติดแล้วก็โดนจับติดคุกทีนี้ท่านจะระวังได้ยังไงครับว่าจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือก็สังเกตเส้นทางที่เดินทางนะครับใช่ไหมไปบอกที่ยุโรปแต่ไปผ่านแอฟริกาใต้ไปผ่านอเมริกาใต้เนี่ยมันผิดสังเกตนะครับครับครับไม่มีใครเดินทางอ้อมโลกอย่างนั้นเพราะตั๋วมันแพงแต่ถ้าทราบเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับคือระหว่างไปนี่อาจจะไม่มีการเรียกว่าลักลอบขนยาเสพติดไปแต่พอไปแวะที่ไหนอีกเนี่ยครับครับเขาจะไปให้ถือตอนที่แวะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ในต่างประเทศเฉพาะประเทศไทยไปแล้วเพราะเป้าหมายมันอยู่ต่างประเทศครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องนะครับที่เตือนกันมาตลอดแต่ว่าก็ยังมีการหลอกลวงอยู่สำหรับเรื่องของการหลอกคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยนะครับไปต่างประเทศแล้วก็แอบซุกซ่อนยาให้ขนยาเสพติดไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณสวัยปิดเมืองนะครับนักการทูตชำนาญการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศขอบคุณครับครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับกับปฏิทินต่างแดนในวันนี้ครับมีเรื่องราวจากที่ไหนบ้างครับคุณดำริดครับครับวันนี้ไปที่ประเทศไทยนะครับแสดงความยินดีกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับผู้แทนจากเมืองกวางโจวนะครับประเทศสหรัฐประชาชนจีนนะครับในการฟื้นฟูและสร้างเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในอนาคตครับเป็นความร่วมมือกันก็เป็นความร่วมมือดีๆกันไทยกับจีนนะครับอีกประเทศครับไปที่ประเทศออสเตรเลียครับนายพฤทธิชัยวิริยะโรจน์นะครับผู้แทนการค้าไทยได้ไปเยือนออสเตรเลียและระหว่างเยือนนครซิดนีย์นะครับก็ได้เข้าพบนายแอนดรูว์สโตเนอร์รองมุขมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการการค้าแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์รวมทั้งบริษัทนะครับผู้แทนบริษัทยาเอทานอลยักษ์ใหญ่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยครับครับก็เป็นข่าวสารสาระครับแล้วก็ปฏิทินน่าสนใจครับผมรายการนำเสนอนะครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจแล้วก็ต้องการจะให้ทางรายการนำเสนอเผยแพร่ข่าวสารต่างๆส่งมาได้ทาง thaiwc1@gmail.com นะครับแล้วตอนนี้เรามีช่องทางในการติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ด้วยครับแล้วก็เรื่องทางเจริญเคเบิลทีวีครับทาง Bangkok TV ครับซึ่งสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับผมครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านผู้ชมก็เรียกร้องว่าให้สามารถรับชมได้หลายช่วงเวลาครับผมครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน